ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับกับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะครับแพ็คไอคอนิกโมเมนต์เรอัลมาดริดนั่นเองนะครับมาสักทีนะฮะจะได้ไม่ต้องพูดถึงในคลิปคาดการแล้วส่วนค่าพลังเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับผมกับฟันเดอร์ฟ้านะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งหมด9ตำแหน่งถนัดไปแล้วถึง4ตำแหน่งด้วยกันนั่นเองนะฮะมาในสไตล์เล่นคลาสสิก Number 10นะครับก็จะเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่เน้นเลี้ยงบอลนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลทำชิ่งกับเพื่อนนะฮะค่าพลังนะครับผมว่าโหดแล้วใช่ไหมครับสกิลเนี่ยก็มาให้ครบ10สกิลส่วนใหญ่จะเป็นสกิลการจ่ายบอลนะครับผมแล้วก็ยิงประตูนั่นเองนะฮะค่าพลังสูงสุดนะครับผมจะโดดเด่นในเรื่องของการโยนบอลยาวอยู่ที่96นะครับจ่ายบอลสั้น95ภาพรวมเนี่ยในเรื่องของความแม่นยำนะครับผมลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกลูกโค้งทำได้ดีมากๆเตะแรงใช้2เท้าดีจบสกอร์ก็ดีคลองบอลค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าเลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นฟอร์มการเล่น7ความเร็วค่อนข้างช้านะครับเมื่อเหยียบไปเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับลูกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2ค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่97นะครับก็ยังไม่มีค่าพลังไหนถึง99นะครับเขามีอีกหนึ่งรูปแบบในตัวของ Iconic Moment พอมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยจะมีเท่ากันนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆสกิลที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะตัวฟันเดอร์ฟ้านะครับผมที่อยู่กับสโมสรสเปอร์ด้านล่างเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีสกิลนะครับผมที่เน้นจบสกอร์มากกว่ากันนิดหน่อยนะครับผมแตกต่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวฟันเดอร์ฟ้าเนี่ยที่อยู่ในสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็จะมีสกิลจ่ายบอลมากกว่าพอมาดูในส่วนของค่าพลังนะครับก็จะมีในตัวลูกตั้งเตะนะครับผมที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับความเร็วนะครับความพิ้วแต่ถ้าเทียบกันจริงๆนับรวมๆแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสูสีกันมากๆเก่งพอๆกันเลยนะครับและมาดูนะครับผมฟานเดอร์ฟาสนะครับในรูปแบบของตัวตำนานกันบ้างพอเปรียบเทียบกันก็แน่นอนครับเก่งกว่ากันเยอะมากยิงคมบวกไป8แต่ว่าก็จะมีความอึดเนี่ยที่น่าเสียดายมากลดลงไป4ซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าความอึดเป็นค่าพลังที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะครับตำแหน่งเนี่ยเล่นได้เท่ากันก็จริงแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีมากกว่า1สกิลนะครับมาดูกองกลางอีก1คนนะครับผมอย่างชาบีอลอนโซนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95นะครับได้เล่นทั้งหมด5ตำแหน่งถนัดไปแล้ว2ตำแหน่งนะครับมาในสไตล์เล่นออเชสเตรเตอร์นะครับก็จะทำหน้าที่นะฮะดักบอลนะครับผมเติมเกมรุกกับเพื่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกองกลางสกิลจ่ายบอลก็จะมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีครบ10สกิลมีสกิลเข้าสกัดดักบอล นะครับแล้วก็มีในส่วนของสกิลจบสกอร์2สกิลนั่นเองนะครับฟอร์มการเล่น7นะครับผมมีความอึดค่อนข้างดีแต่ว่าสปีดต้นหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้จำเป็นมากครับเน้นรอดักบอลเติมเกมบุกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าค่าพลังนะครับผมสูงสุดจะเป็นในเรื่องของการโยนบอลยาวเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่96จ่ายบอลสั้น94ลูกตั้งเตะ ก็ทำได้ค่อนข้างดีเตะแรงใช้2เท้าดีคลองบอลยอดเยี่ยมแถมยังมีในเรื่องของเกมรับการเข้าสกัดที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเมื่อเหยียบไปเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยทุกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2โยนบอลยาวอยู่ที่98ยังไม่มีค่าพลังไหนเต็ม99นะครับเขาเนี่ยมีในรูปแบบของตัว Iconic Moment นะครับผมจากสโมสรบาเยิร์นกันด้วยนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพรวมคลองบอลเลี้ยงบอลเกมรุกนะครับผมจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวพวกนี้เนี่ยอาจจะลดลงไปบ้าง นะครับแต่เขาจะมีภาพรวมในเรื่องของเกมรับที่ค่อนข้างดีแถมมีในส่วนของสปีดต้นเนี่ยที่บวกกันไป10เลยทีเดียวนะครับสกิลถึงแม้ว่าจะมีเท่ากันนะครับผมแต่ว่าตัวที่มากับเรอัลมาดริดเนี่ยจะมีสกิลจ่ายบอลที่มากกว่านั่นเองนะครับก็พอๆกันเลยนะครับผมส่วนของสกิลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะและเขาก็มีอีกหนึ่งรูปแบบจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีทั้งหมด3แบบไอคอนิกโมเมนต์ต่างสโมสรกันหมดเลยนะครับพอมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมเลยไอพวกของบอลเลี้ยงบอลนะครับผมจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็เกมรุกเนี่ยก็จะลดลงไปบ้างแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกดดันเกมนั่นเองนะครับผมนะสกิลก็มีเท่าๆกันนะครับถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าจริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยก็ควรจะมีในเรื่องของภาพรวมเกมรับที่ค่อนข้างดีกว่าส่วนตัวผมชอบในรูปแบบของตัวเรอัลมาดริดมากกว่านั่นเองนะครับและเมื่อไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันตำนานนะครับภาพรวมเนี่ยจะดูดีกว่าแต่ว่าลูกโค้งจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวเกมรุกพวกนี้นะครับเวอร์ชันตำนานเนี่ยจะทำได้ดีกว่าส่วนสกิลมีเท่ากันเลยแต่ว่าก็จะมี3สกิลนะครับที่แตกต่างกันนั่นเองนะฮะแล้วคนสุดท้ายนะครับผมโรเบโต้คาร์ลอสนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95นั่นเองนะฮะเล่นได้ทั้งหมด3ตำแหน่งถนัดไปเลย3ตำแหน่งมาในสไตล์เล่นออฟเฟนซีฟฟูลแบ็คแบ็คซ้ายริมเส้นเติมเกมบุกนะครับสกิลก็มีครบ10สกิลโอ้โหบอกเลยว่านี่เป็นตำแหน่งกองหลังที่มีค่าพลังนะครับโหดไม่พอนะสกิลจบสกอร์ก็เยอะนะครับแล้วก็เปิดบอลก็มีฟอร์มการเล่น7แถมยังมีความเร็วที่เยอะนะครับสปีดต้นดีมีความอึด
โยนบอลยาวนะครับผมก็ทําได้ค่อนข้างดีเปิดบอลโค้งๆนะครับสบายมากๆคล้องบอลเลี้ยงบอลมีพลังกระโดดมีและค่าพลังสูงสุดของเขานะครับมีถึง3ค่าพลังด้วยกันลูกตั้งเตะลูกโค้งแล้วก็เตะแรงครับทุกคนคงทราบดีนะฮะว่าผู้ชายคนนี้เขาโดดเด่นในเรื่องนี้จริงๆนะครับเมื่ออยู่ไปเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับทุกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2แล้วก็ค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่97นะครับเปรียบเทียบนะครับผมกับตัวไอคอนิกโมเมนต์อีกหนึ่งรูปแบบของเขาที่มาก่อนหน้านี้นะครับก็ยอมรับว่าเขาเก่งขึ้นเยอะแล้วก็เป็นรูปแบบนะครับผมของนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ค่าพลังโดยรวมสูงที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุดณปัจจุบันนั่นเองนะครับเปรียบเทียบนะฮะกับตัวตำนานธรรมดาโอ้โหคงไม่ต้องบรรยายให้มากครับดูสิฮะแค่ค่าพลังในการยิงฟรีคิกนะครับเต็ม99ลูกโค้ง99เตะแรง99ผมเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าผู้สาประตูคนไหนนะครับที่จะสามารถเซฟลูกยิงของเขาได้นะครับถ้าเขายิงตรงกรอบผมว่ามือหักแน่นอนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดนะฮะขอให้ไม่ซ้ำไม่เกิดแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ